ความหวังดีนะกลับกลายเป็นว่าก็เกือบจะโดนด่าเหมือนกันตำรวจนะฮะไปช่วยคนที่ขับรถแล้วน้ำมันหมดเป็นสาวคนหนึ่งนะแล้วซื้อน้ำมันมาให้ผิดนะรถเกือบพังคุณผู้ชมฮะแต่อันเนี้ยเข้าใจตำรวจเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจในความหวังดีนะฮะเพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่าทัวร์ไม่ได้ไปลงตำรวจนะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับสาวคนหนึ่งน้ำมันหมดใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่ามีตำรวจนะฮะมาช่วยไปซื้อน้ำมันมาใส่ขวดมาเติมให้แต่เหมือนกับว่าเพื่อนของสาวที่ขับรถเก๋งคันนี้เขาเหลือไปเห็นว่ามันเป็นน้ำมันคนละชนิดกันอ่ะมันไม่ใช่น้ำมันเบนซินอ่ะเติมเข้าไปเครื่องอาจจะพังได้เหมือนกันนะฮะนี่คุณผู้ชมครับ Facebook สภ.เมืองขอนแก่นนะครับก็เหมือนกับว่าเอาภาพนี้มาเผยแพร่ล่าสุดนะฮะร้อยตำรวจโทวรทัศน์กาสนานุการองสารวัตรงานป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองขอนแก่นนะครับออกไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มมาเติมให้รถเก๋งของสาวคนนี้นะครับที่น้ำมันหมดกลางทางใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครพึ่งคุณตำรวจแล้วกันก็ตำรวจก็มาถึงนะครับก็ไปถามยี่ห้อรถแล้วก็น้ำมันที่จะเติมน้องก็บอกว่ารถหนูเติมน้ำมันเบนซินนะก็เหมือนกับว่าก็บอกไปชัดเจนเดียวทีเดียวนะครับหลังจากนั้นคุณตำรวจเนี่ยก็ไปซื้อน้ำมันใส่ขวดมานะครับกลับมา300ใช่ไหมแต่เหมือนแกจะเติมดีเซลมาเนาะ เหมือนเติมดีเซลมาเนี่ยครับมีชาวเน็ตเหลือไปเห็นครับว่าซื้อน้ำมันมาผิดชนิดหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าหัวจ่ายน้ำมันมันแปลกๆนะไม่น่าจะใช่น้ำมันเบนซินนะฮะแล้วรถเบนซินไปเติมดีเซลเนี่ยมันพังได้เลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับร้อยตำรวจโทวรทัศน์นะครับกับจ่า10ตำรวจชัดชัยเมืองทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองขอนแก่นนะครับได้เปิดใจบอกว่าตอนที่ออกตรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีประชาชนน้ำมันหมดอยู่กลางทางใช่ไหมอยู่แต่แถวถนนเหล่านาดีนะครับทางเลี่ยงเมืองบ้านสะอาดนะครับจ่า10ตำรวจชัดชัยเนี่ยก็เลยโทรติดต่อไปและก็สอบถามยี่ห้อรถแล้วก็น้ำมันที่เติมนะครับหลังจากนั้นก็รีบไปที่ปั๊มเลยกะว่าแบบไปซื้อน้ำมันแล้วมาเติมให้อ่ะเด็กปั๊มก็ไปหาแกลลอนมาใส่ให้ครับแต่ตอนแรกมันหาไม่ได้ไงก็เลยใส่เป็นขวดพลาสติกมาครับยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยนะไม่ได้ดูว่าเด็กปั๊มเนี่ยเติมน้ำมันอะไรมาให้เพราะว่าก็จะรีบไปอ่ะรีบไปช่วยประชาชนอ่ะน้ำมันหมดกลางถนนอ่ะนะตอนนั้นไม่ได้ดูจริงหลังโพสต์ภาพไปแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาครับก็บอกว่าตอนนั้นที่โพสต์ภาพไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยก็เหมือนกับว่าก็เป็นความภาคภูมิใจอ่ะที่ตำรวจได้ช่วยเหลือประชาชนกันไปสุดท้ายจนมารู้ทีหลังนี่แหละว่าไปซื้อน้ำมันผิดมาให้นะครับก็เลยรีบโทรไปหาเจ้าของรถเลยนะฮะรีบไปบอกเลยบอกว่าตำรวจเนี่ยพร้อมรับผิดชอบจริงๆนะต่อมาคุณผู้ชมครับเพื่อความแน่ใจคุณตำรวจเนี่ยก็เลยไปที่ปั๊มอีกรอบนึงถามบอกว่าไอ้น้องเมื่อกี้เติมน้ำมันอะไรให้พี่ใส่ขวดไปอ่ะปรากฏว่าไปเติมน้ำมันดีเซลให้แสดงว่าสื่อสารผิดตั้งแต่ตอนไหนเนาะไม่รู้เพราะเจ้าของรถบอกประเภทน้ำมันมาตำรวจก็ไปบอกเด็กปั๊มสรุปตำรวจบอกเด็กปั๊มผิดหรือเด็กปั๊มเติมให้ผิดเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะคุณปิ๊งเนาะมันอาจจะเกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนตอนไหนตอนนั้นอาจจะรีบๆและต่างคนต่างแบบเอาน้ำมันเนี่ยรีบเอามาใส่แกลลอนใส่ขวดมาตำรวจอาจจะชี้แล้วเด็กเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่แน่ใจเนาะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดตอนไหนปรากฏว่าผู้หมวดวรทัศน์บอกว่าก็เสียใจนะที่ซื้อน้ำมันมาเติมให้ผิดเนี่ยนะก็เลยรีบวิ่งไปช่วยเลยรีบวิ่งไปช่วยอีกรอบนึงเลยบอกว่าเฮ้ยก็ต้องขอโทษประชาชนด้วยที่ไปซื้อน้ำมันมาเติมให้ผิดจริงๆอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงก่อนเวรยังคุยกับน้องเขาเลยว่าเอ๊ะวันนี้เราได้ทำบุญแล้วนะสองรอบแล้วถือว่าเราได้ทำบุญจริงๆภูมิใจมากเดี๋ยวกลับไปก็ไปเล่าสู่ลูกสุเมียฟังนะเอ็มคุยกับน้องเขาหน่อยครับว่าเราภูมิใจจริงๆเราตายแล้วเราไปเติมผิดให้ตอนไหนวะทั้งที่เจตนาจริงเราก็คือจะเติมเป็นซิน95มันอาจจะเป็นช่วงระหว่างที่เขาไปหาแกลลอนน้ำมันกลับมานั่นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มองที่หัวจ่ายด้วยเพราะว่าเร่งรีบใจจดใจจ่ออยู่ที่นู่นครับที่น้องที่จะไปช่วยนะครับผมก็โทรหาน้องคนนั้นเลยขอโทษน้องเขาเลยว่าพี่ต้องขอโทษนะพี่ไม่มีเจตนาทำลักษณะนั้นนะตั้งใจจะไปช่วยจริงๆรีบจริงๆน้องเขาเข้าใจน้องเขาไม่ได้ตำหนิอะไรน้องเขามีบอกว่าเห็นเพื่อนส่งมาให้เยอะอยู่แต่หนูไม่ได้สนใจอะไรบอกหนูขอบคุณพี่อ่ะเคลียร์ที่เราสงสัยกันแล้วคุณปิ๊กเพราะว่าตำรวจบอกว่าตำรวจพูดว่าขอเบนซิน95
แปลว่าไปสื่อสารคาดเคลื่อนเด็กปั๊มอาจจะเข้าใจผิดและเด็กเป็นคนเติมให้ไงเติมใส่ขวดเพราะตอนแรกหาเกลอนไม่ได้เราสงสัยเหมือนกันเนาะที่ปากีเช่บอกแต่นี่คือเอ๊ะแต่รถมันไม่พังใช่ไหมยังขับไปต่อได้ใช่คุณปิ๊กจริงๆมันไม่ได้นะถ้าเติมผิดชนิดเนี่ยรถพังได้เลยนะมันทันทีเลยเนาะมันอาจจะรีบแบบล้างเครื่องทันทีอ่ะสมมติว่ารู้ว่าเติมผิดปุ๊บรีบล้างเครื่องมันอาจจะทำให้เครื่องเนี่ยไม่พังเพราะว่าหมดจนกระทั่งรถวิ่งไม่ได้แปลว่าหมดถังจริงๆอ่ะเราก็เลยหรือเบนซินมันยังค้างถังอยู่ก็คือค้างไม่ได้เพราะรถนิ่งเลยถึงต้องตาม191ใช่ไหมคะแปลว่าหมดถังหมดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะไม่เป็นไรก็ต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ถ่ายน้ำมันรถออกอ๋อนะคือปกติถ้าสมมติว่าเราขับรถไปที่ปั๊มเนี่ยเด็กปั๊มเขาจะพอมองออกอ่ะสมมติรถเก๋งคันนี้เติมเบนซินนะรถกระบะเติมดีเซลนะอะไรประมาณแบบนี้นะก็เป็นว่าสุดท้ายผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวรับผิดชอบเองเพราะว่าก็เหมือนมีการตักเตือนลูกน้องไปบอกว่าที่ผ่านมาก็ฝึกนะไม่ใช่ไม่ได้ฝึกให้ตำรวจแบบว่าเอ้ยไอ้แค่น้ำมันดีเซลเบนซินเนี่ยมันน่าจะแยกออกแยกออกอยู่แล้วแต่โอเคจะไปคาดขึ้นตรงเด็กแหละเราเข้าใจเด็กแต่เด็กก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นหรอกนะเด็กปั๊มก็ไม่ได้ผิดอาจจะเข้าใจผิดกัน